คลิปนี้ครับเราจะมารีวิวชุดน้ำปิด3ตอนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Deep Cool ครับในชื่อรุ่นว่า LS720 ครับสำหรับ Deep Cool ซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ LS จะมี3รุ่นด้วยกันก็คือง่ายๆเลยคือเป็นแบบ1ตอน2ตอนและ3ตอนนะครับที่มีวางจำหน่ายณตอนนี้สีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีดำและเรายังไม่เห็นว่ามีสีขาวนะไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสีขาวหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่า LS 720นะครับหรือว่าซีรีส์ LS เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วในเรื่องของตัวบล็อกและก็ตัวปั๊มน้ำนะครับของทาง Deep Cool วันนี้เราได้เห็นประสิทธิภาพแน่ๆนะครับว่ามันสามารถคุมอุณหภูมิได้แค่ไหนและตัวที่จะมาต่อกรกับชุดน้ำปิดตัวนี้วันนี้เป็น i912900 นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องนะครับดูเรื่องของสินค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างและไปทดสอบกันครับมาดูที่ตัวกล่องครับตัวนี้แน่นอนว่าก็เหมือนกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกม Max หรือรุ่นอื่นๆนะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยแล้วก็มีแค่ชื่อรุ่นนะครับเป็นดีไซน์แบบเรียบๆพร้อมกับเทคโนโลยีของเขาครับ Anti Leak Insight ก็คือรับประกันว่าไม่มีการรั่วซึมของข้อต่อนะครับที่ตัวปั๊มที่ตัวหม้อน้ำเลยมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของสเปคต่างๆนะครับของเครื่องนี้เราดึงออกมาให้ดูง่ายๆดีกว่าคร่าวๆเนอะเอาเรื่องของรอบของปั๊มก่อนเลยปั๊มรอบสปีดสูงถึง 3,100 รอบเลยนะส่วนความยาวของสายก็อยู่ที่410มิลลิเมตรหรือว่า41เซนติเมตรเลยยาวทีเดียวแล้วก็ในส่วนของรอบพัดลมละกันรอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่ 2,250 รอบแฟนนอยส์อยู่ที่32เดซิเบลโดยประมาณนะครับก็ต่อ1ตัวนะครับชุดนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเราเอาพัดลมออกมาดูก่อนละกันนะครับในส่วนของพัดลมก็เหมือนกันทั้ง3ตัวนะแปลกดีทีเดียวมีสายไฟเส้นเดียวอ่ะเป็นแบบนี้นี่ครับสายไฟของเขานี่คือพัดลม 2,250 รอบสูงสุดนะบวกลบ 10% ก็ใบไม่ได้หนามากนะใสๆแบบนี้มีไฟ ARGB แน่นอนครับก็รวบสายมาเป็น1เส้นทำให้คิดว่าการจัดสายก็จะง่ายขึ้นด้วยชื่อรุ่นนิดนึงนะฮะรุ่นซีรีส์ของพัดลมก็คือ FC120 นั่นเองก็เป็นพัดลมขนาด12เซนติเมตรนะมีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะตรงนี้นี่ตัวนี้รองรับLGA 1700หรือว่า Intel Gen 12เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึง AM5 ด้วยที่กำลังจะมาในเร็ววันนี้ดูหม้อน้ำก่อนเลยหม้อน้ำเป็นขนาด3ตอนนะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานนะไซส์หม้อน้ำ360มิลลิเมตรแล้วก็สายเป็นสายยางหุ้มสายถักดูเรียบร้อยดีแล้วก็มีตัวกริปสำหรับล็อกให้สายดูไม่ระยงระยางนะพร้อมโลโก้ Deep Cool ด้วยตรงนี้นี่ก็ถือว่าทำให้เก็บสายดูเรียบร้อยมากขึ้นอ่ะมี2ชิ้นนะมี2ชิ้นนะนี่โอเคแล้วก็โอ้ยเกือบเลอะไปแล้วเดี๋ยวปิดก่อนนะฮะเกือบไปแล้วเชียวเราคิดว่าเขามีซิลิโคนนี่เขาจะฉาบมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นด้านในไม่น่าจะมีซิลิโคนเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะเราเปิดให้ดูแล้วกันนี่ครับก็ฉาบมาเรียบร้อยปึ๊บปิดก่อนแล้วกันเมื่อกี้เกือบเลอะนะผมไม่เห็นนะผมคิดว่าทาซิลิโคนเอาทีหลังหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหัวทิ่มแต่อย่างใดก็เป็นหน้าจอนะครับของทาง Deep Cool เนาะมันสามารถหมุนทิศทางของโลโก้ได้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าโลโก้จะกลับหัวไม่ว่าคุณจะติดตั้งตัวบล็อกแนวไหนก็ตามนะครับแต่นิดนึงครับจากข้อแนะนำของทางผู้ผลิตเขาแจ้งมาว่าเวลาติดตั้งใช้งานร่วมกับ Intel Gen 12เขาต้องให้ตัวบล็อกอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะตัวสายข้อต่อตรงนี้ควรอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นแรมสำหรับ Intel Gen 12นะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าประสิทธิภาพจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้กับ AMD จะมีความแตกต่างเรื่องประสิทธิภาพเล็กน้อยมากๆแต่ถ้า Intel Gen 12จะเห็นผลชัดก็อันนี้เป็นข้อแนะนำจากทางผู้ผลิตเขาแจ้งมาเลยนะส่วนความสูงของตัวบล็อกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตัวปั๊มก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับในรูปแบบของ AIO นั่นเองนะนี่คือเทคโนโลยีของเขานะ Anti-Leak Tech Insight ก็คือเหมือนว่า
ป้องกันการรั่วซึมทำให้ไม่มีแรงอัดมากจนเกินไปทำให้ดันตัวท่อข้อต่อให้มันหลวมอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวชุดน้ำปิดนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาแถมอะไรมาให้อีกหรือเปล่านะครับนอกจากเรื่องขาซ็อกเก็ตที่ตัวแพ็กเกจเขาแถมเป็นแบบที่ไม่มีโลโก้มาให้ด้วยอ่ะเป็นแบบใสๆเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าบล็อกตรงนี้ต้องถอดได้ครับสามารถถอดได้ครับก็เพียงแค่งัดออกมาครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องขันน็อตอะไรแหละนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยก็หมุนก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเนาะสามารถเปลี่ยนตัวหน้าจอได้แล้วก็จะมีคู่มือการติดตั้งนะฮะก็ควรดูเอาไว้ก็ดีผมต้องดูทุกรอบแหละบางทีแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีพวกสายอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อพัดลมต่างๆนะครับสาย ARGB แล้วก็ขาซ็อกเก็ตมีครบอยู่ในนี้หมดเลยพวกขาซ็อกเก็ตต่างๆก็อันนี้เป็นเรื่องของลักษณะดีไซน์เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับโอเคตอนนี้ผมทำการติดตั้งตัว CPU Cooler นะครับ Deepcool LS720 เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการติดตั้งก่อนนะครับข้อดีของการติดตั้งชุดน้ำปิดรุ่นใหม่จาก Deepcool ตัวนี้คือที่ตัวพัดลมครับมันจะมีเป็นช่องเสียบเชื่อมต่อพัดลม1ตัวไปตัวที่2ไปตัวที่3โดยที่ไม่ต้องมีสายระโยงระยางให้ยุ่งยากทำให้การเก็บสายนั้นง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นพัดลม3ตัวเนี่ยสายมันจะเรียกว่าเรียบติดกันไปนะครับแล้วก็ออกมาเพียง1เส้นเพื่อเชื่อมต่อไปที่เมนบอร์ดหรือว่าตัวฮับไม่เพียงแค่นั้นครับตัวปั๊มน้ำก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังที่พัดลมได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวสายวายเลยอันนี้คือเป็นการออกแบบที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าทำให้การเก็บสายเนี่ยง่ายมากนะครับไม่ต้องมีสายอะไรให้มันออกมาเยอะแยะมากมายอันนั้นเป็นเรื่องของการประกอบการติดตั้งนะทีนี้เรามาดูเรื่องของสเปคที่เราจะทดสอบในวันนี้มีชุดน้ำ3ตอนเนาะเราก็ต้องจัดเต็มครับ i9-12900 ตัวนี้เป็น non K นะครับ i9 ตัวนี้ก็8บวก8นะครับเป็น8คอ P บวกกับอีก8คอ E และอีก24เทรดหรือว่า16คอ24เทรดนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เมนบอร์ดครับ Z690 Phantom Gaming 4 D5 นะครับเป็นแบบแรม DDR5 แล้วเมมโมรี่ครับแน่นอนก็มาพร้อมกับ TUF RAM RC DDR5 ครับ32 GB บัส 5,200 นะครับตัวนี้ก็เปิด XMP ติดสบายๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ที่บัส 5,200 เลยเป็น16 GB 2แผงนะครับแรมตัวนี้ไม่มีไฟก็ติดตั้งสล็อต2และ4เรียบร้อยนะฮะกราฟิกก็จะมี2ส่วน 770 UHD กราฟิกนะจากทาง Intel แล้วก็การ์ดจอแยก RTX 3060นะครับมาดูที่ GPU Z นิดนึงนะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวการ์ดจอครับ RTX 3060ตัวนี้เป็นแรม12 GB GDDR6 ชิป Samsung นะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะในเรื่องของสเปคจะสังเกตว่าเดี๋ยวเราให้ดูโลโก้มันสามารถปรับหมุนได้ใครที่แบบว่าติดตั้งชุดน้ำแล้วแบบว่ามันต้องกลับบล็อกหมุนบล็อกอะไรแบบนี้ก็สามารถหมุนโลโก้ตามได้ไม่ให้โลโก้มันหัวทิ่มตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพเรามาดูเรื่องของการปรับลูกเล่นแสงสีกันดีกว่าครับตัวนี้เราปรับด้วยตัวซอฟต์แวร์การคอนโทรลไฟจากทาง ASRock นะครับซึ่งเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องของการปรับแต่งโหมดของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีไม่เยอะมากนะครับเราลองดูฮะนี่ครับอันนี้เราลองจิ้มสีดูครับถือว่าเฮ้ยการปรับถือว่าดีเทคได้รวดเร็วเลยนะเนี่ยสมูทมากครับถือว่าเสถียรเลยครับปรับลูกเล่นได้แบบเต็มที่เลยครับสวยนะผมว่ามันสวยนะอันนี้จะเป็นการเซอร์เคิลครับวนลูปเรื่อยๆนะครับสามารถปรับสปีดได้โอ้โหเร็วมากนะฮะเพิ่มสีอ่ะวนลูปสีไปแรนดอมเอากลางๆพอมันเร็วเกินไปวอเตอร์เป็นยังไงเนี่ยก็จะกระตุกกระตุกแบบนี้นะนีออนโอ้นี่สวยว่ะเฮ้ยนี่สวยทีเดียวสวยนะสวยนะอันนี้สแกนคืออะไรอารมณ์สแกนสแกนจริงๆนะครับเวฟเวฟอันนี้ตามมิวสิกครับไซเคิลเราดูไปแล้วสปริง
มันก็จะวนแบบนี้นะปิดก็ได้นะฮะโอ้เป็นเรนโบว์แบบนี้เอ้ยอันนี้สวย off mode off mode คือเฮ้ยมันนิ่งๆแบบนี้เลยครับ off mode ก็เป็นเหมือนเรนโบว์เนาะ static ครับถือว่าการปรับแต่งไฟก็ทำได้ง่ายนะครับโอเคถือว่าสวยงามครับเป็น off mode ไว้ก็สวยนะเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของแสงสีถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโลโก้กับหัวแล้วคุณสามารถกลับบล็อกได้ตามสะดวกเลยนะครับเอาละจบไปแล้วเรื่องของรายละเอียดนะครับเรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ29องศานะครับมาดูความร้อนตอนที่ยังไม่ได้เทสอะไรมากเรามาดูก่อนว่าการใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้นิดหน่อยประมาณ 6% นะครับเพราะว่าเราแคปเจอร์หน้าจอ 2K ไว้ด้วยแล้วก็มีการใช้ CPU เล็กน้อยรวมการ์ดจอนะไม่ได้โหลดอะไรมากอุณหภูมิตอนนี้โอ้โหเย็นมากเลยประมาณ30องศาละกันมาดูที่ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ประมาณ30กลางๆขึ้นๆลงๆนะเรารีเซ็ตหน่อยส่วนคอร์เทมเนี่ยเฉลี่ยประมาณ30นิดๆฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์มันดีดขึ้นดีดลงก็30ต้นๆเหมือนกันต้นๆถึงกลางๆรอบพัดลมก็ตอนนี้เงียบมาก 1,100 รอบส่วนอันนี้คือรอบของปั๊มนะครับอยู่ที่ 2,400 รอบทุกอย่างตอนเนี้ยเป็นออโต้นะครับมาดูว่าตอนเทสเนี่ยมันจะหมุนรอบสุดหรือเปล่าทั้งพัดลมแล้วก็ปั๊มนะเทสด้วย Cinebench ดีกว่าโอเคเรารันเลยนะครับโหอุณหภูมิพุ่งปรี๊ดครับพร้อมกับรอบพัดลมที่ดันสูงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้วิ่ง 100% แล้วนะมาดูนี่พลังงาน200วัตต์นะครับ200กว่าวัตต์แล้วรอบพัดลม 2,100 กว่ารอบนะตอนนี้กับรอบของปั๊ม 3,100 รอบ 2,200 รอบแล้วครับรอบพัดลมอุณหภูมิครับตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย70กลางๆครับสูงสุด76นะโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะนี่คือไฟอัดเต็มครับ200กว่าวัตต์ 1.2 โวลต์ก็อุณหภูมิของคอเทมก็ประมาณใกล้ๆกันนะประมาณ70กว่าองศาตอนนี้อยู่ประมาณ70กลางๆอุณหภูมิห้อง29นะครับเราเปิดเคสด้วยแล้วก็พัดลมติดอยู่ที่ด้านหน้านะครับส่วนของไฟพัดลมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไฟเต็มดวงเลยไม่มีเส้นไม่มีขอบอะไรนะครับเป็นไฟเต็มเลยเต็มใบพัดเลยนะครับถามว่ารอบพัดลม 2,200 รอบนะตอนนี้3ตัวมีเสียงรบกวนไหมก็ต้องบอกว่ามีครับมีเสียงรบกวนที่รู้สึกได้แบบชัดเจนคือง่ายๆว่าสมมุติคุณมีการเอ็กพอร์ตหรือว่าเรนเดอร์งานเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าพัดลมมันทำงานเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคุณจะได้ประสิทธิภาพพัดลมในการระบายความร้อนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมดูแล้วคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ70กลางๆถือว่าสบายครับแน่นอนว่าถ้าเป็น i9 Gen 12ก็จัด3ตอนดีกว่าครับก็ตัวนี้ถือว่ามีลูกเล่นการปรับไฟอะไรเยอะแยะด้วยนะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับเรื่องเสียงรบกวนก็มีขึ้นมาพอสมควรเรื่องความเย็นผมให้เย็นเลยสบายมาก3ตอนกับ i9 Gen 12นะครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยถือว่าดีไซน์รอบนี้ของ DeepCool ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งออปชันโลโก้การปรับเปลี่ยนมุมของบล็อกการติดตั้งบล็อกต่างๆทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าโลโก้มันจะกลับหัวแล้วมาโอเคอันนี้เรามาแถมให้กับการใช้งานจริงๆนะว่ามันเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิจะสูงแค่ไหนแล้วก็การใช้พลังงานของ CPU จะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรม Lightroom นะในการเอ็กพอร์ตภาพเนี่ยจะใช้ CPU เยอะมากๆเรียกว่า 100% เลยแล้วกันนะครับมาดูว่าจะ 100% แล้วใช้พลังงานเหมือน Cinebench หรือเปล่าเรามาดูเรื่องการทำงานก่อนดีกว่าแน่นอนว่าสเปคนี้ทำงานสบายอยู่แล้วนะพอเราขยับอย่างนี้ดูรอบพัดลมนะครับ 1,500 รอบรอบมันจะสูงขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราขยับแบบนี้เนี่ย CPU ทำงานเยอะนะครับสมมุติเราให้ดูนะดูนี้แล้วกันมาดูที่การทำงานของ CPU ก่อนเห็นไหม30กว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับในการทำงานครับนี่50แล้วครับแล้วก็รอบพัดลมมันก็จะขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อยนะก็จะเริ่มมีเสียงนิดนึงนะครับแต่แบบเป็นเสียงบางๆนะก็ทำงานได้สบายครับสเปคนี้ตัดต่อทำรูปภาพนะฮะระดับ 4K
ไม่มีปัญหารูปภาพใหญ่ๆนะครับเยอะๆก็ไม่มีปัญหาครับนี่ก็ใครที่เน้นการ export รูปไวๆเนี่ยก็แนะนำว่าใช้ CPU แรงๆได้เลยครับเพราะว่ามันทำงาน 100% เต็มที่มากๆนะครับก็ให้ดูเล็กน้อยนะประมาณนี้ให้เห็นว่ามันใช้พลังงาน CPU เยอะพอสมควรต่อไปครับเรามาดูอุณหภูมิตอน export ละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันอาจจะรวดเร็วหน่อยนะเพราะว่า CPU มันแรงแล้วก็เร็วมากไม่รู้ว่าจะทันได้เห็นแค่ไหนปั๊บไปเลย256ไฟล์ครับ 6,000 คูณ 4,000 พิกเซลเป็นไฟล์รอจาก Sony A73 โอ้โหวิ่ง 100% ครับอุณหภูมิตอนนี้60ปลายๆครับ60ปลายถึง70ต้นใช้พลังงาน195วัตต์นะตอนนี้200วัตต์ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าต่ำกว่า Cinebench นิดหนึ่งนะครับไฟ 1.3 โวลต์นะตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเร็วมากยังไม่ถึง1นาทีเลยจะเสร็จแล้วนะ256รูปไฟใหญ่มากด้วยนะอันนี้อุณหภูมิในการ export ก็โอ้ย200วัตต์เท่ากับตัว Cinebench แล้วนะก็ถือว่าใช้พลังงานแบบเต็มๆไปเลยทั้งรอบพัดลมแล้วก็รอบปั๊มก็วิ่งเต็มเหมือนกันนะครับก็อุณหภูมิก็ใกล้ๆกันแหละนะครับประมาณ70กว่าองศาเสร็จแล้วด้วยเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับในการใช้งานจริงก็ถือว่าทำงานได้เต็มที่แล้วก็คุมความร้อนได้อยู่แน่นอนครับกับ i912900 แล้วก็ชุดน้ำปิดนะครับ Deepcool LS720 ตัวนี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมแถมให้ประเด็นสุดท้ายละกันที่เราบอกไว้ว่าการติดตั้งตำแหน่งบล็อกนะครับขั้วของตัวข้อต่อของปั๊มเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าคุณใช้ Intel Gen 12จะต้องอยู่ด้านล่างอันนี้ผมเลยมาทดสอบให้เห็นว่าหากเราหันออกไปด้านข้างให้อยู่ข้างแรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่คือผลที่มันออกมาครับมันแปลกมากเลยตอนเนี้ยอุณหภูมิอยู่ที่83องศา84องศาสูงสุดในการทดสอบนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเพราะว่าหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็เต็มหน้าสัมผัสแบบปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาตัวข้อต่อไว้ที่ตำแหน่งด้านล่างตามที่ผู้ผลิตแจ้งเนี่ยต่างกัน10องศาเลยนะครับก็สำหรับแบรนด์อื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันไหมแต่เนี่ยทาง Deepcool เขาชี้เป้ามาเลยว่าหากคุณใช้ Gen 12อยากให้คุณติดตั้งข้อต่อเอาไว้ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาก็ถือว่าเห็นผลชัดครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปติดตั้งนะครับหรือว่าคุณมีอยู่แล้วในรุ่นอื่นๆนะลองปรับตัวของข้อต่อดูครับอาจจะเห็นผลก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะก็ใครที่ซื้อไปใช้ก็แนะนำว่าควรหันข้อต่อให้ถูกด้านนะครับส่วนของ AMD นะครับเขาแจ้งมาว่ามันมีผลแต่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่สุดก็คือ Intel Gen 12นั่นเองจบไปแล้วนะครับกับชุดน้ำปิด3ตอนนะครับจาก Deepcool นะครับในรุ่น LS720 เป็นชุดน้ำปิดที่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับ Intel Gen 12มากๆโดยเฉพาะ i9 นะครับและแน่นอนครับรองรับในอนาคตด้วยกับ AM5 ครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดน้ำปิดที่คุมอุณหภูมิดีๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าย Intel หรือว่า AMD นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ